สวัสดีค่ะวันนี้แม่ไผ่อยู่ที่วัดไทยใกล้บ้านค่ะมางานลอยกระทงสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบวันนี้มากับพี่เจี๊ยบพี่สาวที่น่ารักพี่แอนด้วยสวัสดีค่ะโอ้มีซุ้มกาแฟโบราณด้วยวันนี้น่าจะมีซุ้มขายอาหารเยอะใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบมีขายอาหารแล้วพี่เจี๊ยบเราไปซื้อถ่านแล้วเมื่อวานจองที่ไว้ก่อนดีกว่าป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในวัดกันนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยแม่ไผ่มาวัดไทยใกล้บ้านสาธุค่ะอันนี้ชุดละเท่าไหร่คะชุดละ10 ยูโรใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะพี่เจี๊ยบไปค่ะเราต้องนำไปถวายตรงไหนนะคะเอาไปวางก่อนใช่ไหมคะเป็นเพลนใส่ถาดแล้วเราจะซื้ออาหารมาใส่ท่านด้วยก็ได้อ๋อซื้อต่างหากแต่นี่คือรายได้เข้าวัดอ๋อค่ะทำบุญเข้าถือว่าทำบุญเข้าวัดเนาะโอเคค่ะอันนี้คือเราต้องซื้อตั๋วแล้วค่ะเป็นคล้ายๆคูปองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะถือว่าทำบุญสวัสดีค่ะบัวหิมะบัวหิมะอ๋อไม่ใช่มันบัวหิมะเขาบอกว่ากินสดๆแล้วจะเขาดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะใช่ใช่อยากให้ซื้อใช่ไหมมียำวุ้นเส้นซาลาเปาลูกชิ้นนึ่งอ๋อขนมครกก็มีค่ะแม่ค่ะกำลังทำอยู่กล้วยทอดมันทอดแม่ค่ะกำลังมือเป็นระวิงเลยกำลังลงมือทำมีลูกชิ้นทอดผัดไทยหมูสะเต๊ะไก่ทอดปอเปี๊ยะไก่สะเต๊ะอ๋อส่วนตรงนี้มีกระทงสวัสดีค่ะเดินระวังนะโยมมันลื่นใช่ไหมคะฝนมันตกนั่งก่อนตรงนี้เป็นโซนลงทานค่ะนี่ลงทานทางนี้มากินข้าวฟรีแต่เปิด12 โมงอ๋อเปิดเที่ยงขอบคุณค่ะเราต้องต่อแถวนะได้ค่ะได้ค่ะแถวมันยาวอ่าค่ะขอบคุณค่ะฝั่งทางนี้เป็นโรงทานส่วนทานข้าวเนาะพระคุณเจ้าบอกว่าเปิดเที่ยงต้องรอทำพิธีเสร็จก่อนว้าบรรยากาศดีเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีขายผักขายของมีก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปต้มจับอุบลเลอรสก๋วยเตี๋ยวเรือมีขนมไทยๆค่ะน่าอร่อยนะนี้พี่เคยซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรสอยู่อร่อยอยู่ใช้ได้ใช่ไหมคะอร่อยเหมือนเราทำเองไหมอร่อยค่ะแต่พี่ว่าอร่อยกว่าภาคสยามแต่ว่าถ้าจะเอาเร็วน่าจะพอได้อยู่เนาะรวดเร็วกล้วยทอดก็มีค่ะกล้วยฉาบขนมไทยเยอะเลยเนาะกะยาศาสตร์บวยคืนชีพโอ้เยอะเลยค่ะมีมะละกอค่ะไม่แน่ใจว่าโหลดละเท่าไหร่มะละกอผักไทยเยอะเลยค่ะน้ำพริกอ๋อน้ำพริกก็มีเจ๊คนนี้ชื่ออะไรเจ๊อะไรนะที่เขาแบบมีwarehouse ใหญ่ๆอ่ะเจ๊อะไรสักอย่างจำไม่ได้พี่ยาเนี่ยพี่ยานี่ที่หนูอยากได้คือถั่วพลูแพ็คเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะเนี่ยยำถั่วพลูสามีชอบกินหายากด้วยอ่ะสัก2 แพ็คแล้วกันค่ะเอาคณะกำเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยพี่เจี๊ยบคณะกำละ 3เอาค่ะเดี๋ยวเอาโอ๊ยพูดขอโทษค่ะ2 กรัมก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะเอาคณะเนาะหนูชอบเอาไปฟรีซไว้ทำแล้วนะใช่ค่ะกากหมู1ไปลองดูกล่องละ 6 นี่ค่ะน้ำพริกกากหมูของพี่ยากล่องละ6กินนะมันแห้งๆมันแห้งๆค่ะมีไตปลาด้วยนะคะน้ำพริกไตปลาแล้วก็ได้ช็อปก่อนที่งานจะเริ่มก่อนที่พิธีจะเริ่มค่ะต้องซื้อของก่อนเพราะว่าพี่เจบอกว่ากลัวออกมาแล้วของจะหมดเลยซื้อก่อนสวัสดีค่ะร้านหลายร้านก็เพิ่งมาถึงนะคะเพิ่งจะตั้งร้านได้นมเย็นกันค่ะแล้วก็ชาเย็นเอาด้วยน้ำเปล่าสามสาวไปหาอะไรกินก่อนนะหรือว่าเราจะกินหลังจากอันนี้หรือว่าเราลองท้องกันไปก่อนลองท้องกันไปก่อนเนาะเพราะว่าแถวจะยาวมากทานมาบางทีไม่ค่อยทันเขตปะเราไปหาอะไรทานกันร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะโอ้เครื่องเยอะเลยผักก็เยอะเส้นก็เยอะก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่มากอันนี้เป็นเส้นเล็กเนาะเส้นเล็กหมูใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบก็สั่งหมูเหมือนกันของพี่แอนเป็นไก่เนาะอันนี้ก็เตี๋ยวเด็กน้อยและนมเย็นของเราสดร้อนอร่อยกับอากาศเย็นๆนี่ค่ะอร่อยแบบทำเองก็อร่อยแต่ทำเองเรารู้ลดมือเลยนะเรามันไม่ได้กินเดี๋ยวลองชิมนมเย็นก่อนยังไม่ได้ชิมนมเย็นนึกถึงเมืองไทยอร่อยค่ะอร่อยแต่เดี๋ยวเบรกนมเย็นก่อนถ้ากินนมเย็นปุ๊บเดี๋ยวอันนี้กินไม่ได้หนูไปใส่น้ำปลานิดนึงเค็มชอบเค็มเดี๋ยวนางลำอ่ะเติมน้ำปลาหน่อยนึงแล้วอร่อยเลยเติมไปเติมมาหมดถ้วยความกินเค็มกินเพิ่มเติมเติมว่ากันอยู่เบลเยียมใช่ไหมค่ะหนูอยู่10 นาทีค่ะจากหลวงพ่อจากวัดนะคะ10 นาทีหนูอยู่ตรงหลังแอร์พอร์ตนะคะก็แถวแมคคาเรนนี้หรือว่าขึ้นกับบุสเซียวแถวแมคคาเรนนี่แหละค่ะอยู่ด้วยกันหมดค่ะใกล้ๆกันค่ะใหญ่มากค่ะเรียนหนังสืออย่างเงี้ยเนาะหนูมาเรียนภาษาไทยนะหนูอยากเรียนภาษาไทยไหมอยากเรียนภาษาไทยไหมได้แม่ไปพามาอยากเนาะได้แม่ไปพามาเนาะหาแม่ใหม่ก็ไม่ได้เนาะนี่แม่คนเดียวมาฝากไว้ที่วัดจะได้เขามีเพื่อนเยอะบางคนมาวัดแล้วไม่อยากกลับบ้านเลยมีเรียนตั้งแต่บ่าย 1 โมงจนถึงบ่าย 3 โมงครึ่งมาก็ได้คุ้นเคยไงโยมพระอาจารย์มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าดูที่แม่ดูมาจากเมืองไหนกันเมืองแมคคาเรนเนี่ยเซนเป็นนกไก่เซนเลยหนังสือครับพี่เจี๊ยบน้ำหนักไม่เฉพาะผัดอันนี้ค่ะจันโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันโตสะปะโนเอาไปให้พี่แตนสวัสดีค่ะภรรยาจะมีสุขภาพนั่งไว้หลังนะก่อนแม่ยืนมีแขวนหน้ารถค่ะแขวนหน้ารถค่ะซึ่งถ้าหากว่าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าคืนวันที่15 พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ก็จะมองเห็นพระจันทร์เป็นดวงสวยค่ะพี่แอนโอเคฝั่งตรงนู้นเป็นศาลาที่เรานั่งสวดมนต์เมื่อกี้นะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังหลวงพ่อจะเดินบิณฑบาตนะคะ ฝั่งทางนู้นก็คือตั้งแถวยาวมามีพี่ๆน้องๆคนไทยทั้งต่างชาติต่อแถวกันรอตักบาตรกับหลวงพ่อค่ะกับพระคุณเจ้าของเราอยู่ฝั่งทางนี้นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นของที่จะใส่บาตรหลวงพ่อวันนี้นะคะแม่ไผ่บูชาจากของทางวัดนี่แหละค่ะไม่ต้องเตรียมมาเองทางวัดมีมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็บูชาแล้วก็ตักบาตรได้เลยค่ะสะดวกสบายมากใส่บาตรเสร็จแล้วค่ะเจ็บมาใส่บาตรเสร็จแล้วค่ะอิ่มบุญค่ะเดี๋ยวไปลงทานกันต่อว่าฝนเริ่มลงเม็ดหนักแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการแสดงบนเวทีแล้วแต่ว่าทุกคนต้องหาล่มเข้าก่อนตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเข้าไปในเต็นท์ก่อนค่ะอยากจะไปต่อแถวลงทานเหมือนกันนะแต่ว่าแถวลงทานยาวมากเลยกูป้องเหลือฝนตกเดี๋ยวไปเต็นท์อาหารก่อนนะคะคนไทยเราพลาดไม่ได้คือเต็นท์อาหารเดี๋ยวไปซื้ออาหารไทยค่ะพอดียังมีคูปองเหลือนี่ค่ะสิ่งที่จะซื้อคือหมูปิ้งซื้อกลับไปฝากเด็กๆดีกว่าเด็กๆชอบค่ะอะไรปิ้งๆเนี่ยปิ้งๆย่างๆอบๆคุณค่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะเป็น9 ยูโรเนาะใช่ไหมคะครบให้ไป9 ยูโรใช่ป่ะเอ่ยโอเคขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะฝั่งนู้นคือนางลำก็ลำสู้ฝนมากๆค่ะใจสู้สุดๆเลยในขณะที่ฝนตกลงมาเรื่อยๆโอ้ใจสู้สุดๆเลยอ่ะทั้งฝนตกทั้งอากาศหนาวสู้ๆนะนางลำสู้ๆค่ะว่าจะลอยกระทงแต่ก็ไม่ได้ลอยแล้วค่ะวันนี้เพราะว่าฝนตกเนาะค่ะฝนตกเราก็เลยจะกลับบ้านกันใช่ไหมคะค่ะสู้ไม่ไหวค่ะฝนตกจริงอยู่ๆตอนแรกแดดออกมาแล้วเนาะใช่แล้วที่พื้นมันจะเป็นขี้โคลนเสร็จแล้วก็พอเราใส่บาตรเสร็จปุ๊บฝนก็เริ่มเทลงมาเลยตอนที่ใส่บาตรค่ะตอนนี้ก็เลยว่าจะกลับบ้านกันค่ะวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้แล้วค่ะจะมาอีกคลิปกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายคุณพระประเทศเบลเยียมค่ะเป็นอย่างนี้แหละหน้าฝนขึ้นรถกลับบ้านแล้วดูสิถนนก็ทำทางอยู่ด้วยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย